ก็ตยังคงเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มเรือสำราญจากสถิติในช่วงไฮซีซั่นที่ผ่านมามีเรือสำราญเดินทางเข้ามาจอดลอยลำหน้าหาดป่าตองเฉลี่ยเดือนละ 14-17 ลำและมีแนวโน้มเรือลำใหญ่ๆจะเข้ามาจอดเทียบท่ามากขึ้นล่าสุดเรือสำราญสุดหรูเกนติ้งดีมที่มีความยาวถึง335เมตรสูงถึง20ชั้นได้นำนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์เข้าจอดเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเป็นครั้งแรกในรอบปีนี้มาพร้อมกับนักท่องเที่ยว 3,700 กว่าคนลูกเรืออีก 1,000 กว่าคนมาแวะที่ภูเก็ตเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนและไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆของจังหวัดภูเก็ตโดยก่อนหน้านี้ในช่วงไฮซีซั่นเรือเกนติ้งดีมจะเข้าจอดลอยลำอยู่หน้าหาดป่าตองแต่เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ช่วงมรสุมคลื่นลมแรงเรือจึงได้เข้าจอดที่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตและเรือสำราญลำนี้มีกำหนดที่จะเข้ามาภูเก็ตเดือนละ2ครั้งยาวไปจนถึงปี2026แสดงให้เห็นว่าท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตมีศักยภาพในการรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ที่มีความยาวกว่า300เมตรและจังหวัดภูเก็ตยังเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวกลุ่มเรือสำราญชื่นชอบนายณัชพงศ์ปณิธผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตกล่าวถึงภาพรวมการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญในจังหวัดภูเก็ตว่าภาพรวมนะครับหลังจากโควิดเป็นต้นมาเนี่ยก็ตั้งแต่ปี65-66เป็นต้นมานะครับก็จำนวนของเรือครูซขนาดใหญ่หรือเรือสำราญขนาดใหญ่ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะต้นปี67นะครับจากที่ผ่านมาเดือนละประมาณ 7-8 เที่ยวพอมาถึงตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์มีนาของปีนี้ต้นมานะครับขึ้นมาเป็น3เท่าตัวคือประมาณ 14-17 ลำต่อเดือนครับซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีมากนะครับเรื่องของตลาดตรงนี้แล้วก็โดยเฉพาะเรือเกนติ้งดรีมลำนี้ที่สามารถที่จะเทียบท่าเป็นครั้งแรกที่ความยาวขนาด330เมตรเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเดือนละ2ครั้งนะครับที่จะมีการไปทิ้งสมออยู่ด้านนอกซึ่งก็ได้รับความสะดวกต้องใช้เรือทันเฟอร์ต่างๆก็ช้าด้วยเสียเวลาด้วยนี่เทียบท่าขึ้นก็สร้างความมั่นใจมากขึ้นนะครับซึ่งเรือลำนี้เองก็มีตารางที่จะต้องเข้าเทียบท่าจนถึงปี26ปี2026อีก2ปีข้างหน้าเดือนละ2ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับก็แสดงว่าเขามีความมั่นใจมากเพราะงั้นตลาดตรงนี้ก็เป็นที่เชื่อมั่นว่าภูเก็ตเราเนี่ยเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะมีการท่องเที่ยวนะครับทางกรมเจ้าท่าเองก็เล็งที่จะพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกนะครับให้สามารถจะเป็นครูซเทอร์มินอลในอนาคตนะครับเพื่อจะตอบโจทย์ของผู้ที่มาท่องเที่ยวที่ต้องการเป็นภูเก็ตในการที่จะเป็นมาริไทม์ฮับนี่ก็เชื่อมั่นได้ว่าตลาดด้านของเรือสำราญขนาดใหญ่จะเริ่มเติบโตคึกคักแน่นอนเกตยังกล่าวอีกว่ากรมเจ้าท่ามีแผนที่จะพัฒนาให้ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการเดินเรือสำราญขนาดใหญ่ในฝั่งทะเลอันดามันหรือมารีน่าฮับเพื่อตอบโจทย์123เพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต123 123เจ้าท่าภูเก็ตยังบอกอีกว่ากรมเจ้าท่ามีแผนที่จะพัฒนาให้ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการเดินเรือสำราญขนาดใหญ่ในฝั่งทะเลอันดามันหรือมารีน่าฮับเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ชื่น123เพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตด้วยเรือสำราญขนาดใหญ่